ัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากคุณจุมพลชินประภัทรนะคะซึ่งคุณจุมพลเองเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งศิลปินด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาร์ตบุ๊กโดยวันนี้นะคะก็จะต้องมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องของอาร์ตบุ๊กเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าโครงการที่อาจารย์ทำอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นอาร์ตบุ๊กมินิแวนมิวเซียมออนเวลเนสเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องคุยแล้วก็คงต้องให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับอาร์ตบุ๊กนะคะว่ามีเล่มไหนน่าสนใจที่เราจะไปศึกษาต่อได้แต่จากที่ได้คุยกับอาจารย์นะคะก่อนที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าอาจารย์เองได้เกริ่นเหมือนกับว่าโดยตัวงานของอาร์ตบุ๊กเองเนี่ยมันก็เป็นหนังสือรูปแบบหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นการสื่อสารในเรื่องของการใช้ภาษานะคะผ่านงานศิลปะผ่านงานอาร์ตที่มีการทำขึ้นมาโดยดิฉันเองก็มองว่าในเรื่องของการอ่านของเราเองเนี่ยเราก็คงไม่ได้อ่านผ่านตัวรูปเล่มหนังสืออย่างเดียวเสมอไปนะคะมันยังมีเทคหรือว่าตัวเนื้อหานะคะที่มันไปปรากฏในแพลตฟอร์มหรือรูปแบบอื่นๆให้เราได้อ่านได้ทำความรู้ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏในแพลตฟอร์มแบบอื่นๆด้วยดิฉันก็มองว่าในตัวของงานศิลปะเองนั้นนะคะมีทั้งรูปแบบแพลตฟอร์มในเรื่องของหนังสือรูปเล่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะของสูจิบัตรงานหนังสือศิลปะเองนะคะที่ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีศิลปะอีกเป็นจำนวนมากมหาศาลที่ไม่ได้ถูกปรากฏอยู่ในรูปแบบของหนังสือที่จะต้องเอามาบรรจุมารวบรวมไว้ดังนั้นนะคะวันนี้เราก็คงจะท่องไปกับมินิแวนมิวเซียมนะคะแอนด์เวลเนสที่เป็นเรื่องของอาร์ตบุ๊กซึ่งมีอาจารย์จุมพลชินประภัทรนะคะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้อยู่สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่มาคุยด้วยในวันนี้หลังจากที่เราก็เจอกันบ้างนะคะตามงานศิลปะต่างๆรวมถึงเวลาไปชมงานนะคะแล้วก็ได้เคยคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาร์ตบุ๊กว่ามันเป็นยังไงมันมีที่มาอย่างไรล่ะค่ะนะคะอันนี้คือโดยตัวดิฉันเองก็มีความรู้มาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่ได้แบบว่าลงลึกเนื่องจากว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่กับตรงนี้โดยตรงมาตั้งแต่แรกนะคะอย่างแรกเลยต้องให้อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของว่าอาร์ตบุ๊กมันคืออะไรก่อนละกันเพื่อที่ผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับศิลปะแขนงนี้กันค่ะครับคือต้องกล่าวนำไว้ก่อนนะครับว่าอาร์ตบุ๊กอาจจะเป็นศิลปะแนวใหม่ซึ่งคนไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักเนาะซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วจากการแนะนำของประเทศญี่ปุ่นนะครับถามว่าอาร์ตบุ๊กคืออะไรถ้าเท่าที่จากความรู้ที่มีนะครับอาร์ตบุ๊กจริงๆมันมีมาตั้งปี1945แล้วเนาะคนที่เขาเริ่มต้นคิดความหมายเนี่ยเป็นศิลปินนะครับเป็นอาร์ติสต์ชาวฝรั่งเศสชื่อว่าชองดูบูเฟ่ถามว่าทำไมเขาถึงคิดค้นความหมายของศิลปะบรุตนี้เพราะเนื่องจากว่าคือดูบูเฟ่เนี่ยสมัยที่เขาอยู่ในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาจบจากมหาวิทยาลัยทางศิลปะแล้วก็เขาจะถูกมองว่าเหมือนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในเชิงศิลปะแต่ว่าดูบูเฟ่เนี่ยเขามาเจอผู้ป่วยจิตเวททำงานศิลปะในโรงพยาบาลแล้วเขาสึกว่ามันเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากแล้วก็เฝ้าติดตามนะครับเฝ้าสังเกตเฝ้าเรียนรู้ศิลปะแนวเนี้ยจนเขานิยามว่าศิลปะอันเนี้ยมันเป็นความหมายของคำว่าบรุตบรุตของเขาคือคำว่าแปลว่าดิบอะครับดิบหรือว่าของเดิมหรือว่าของที่ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งหรือขัดเกลาเพราะฉะนั้นในความหมายของศิลปินของดูบูเฟ่เนี่ยที่เขากำหนดมันขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นศักยภาพหนึ่งของมนุษย์นะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้นะแต่ว่ามันเกิดจากความรู้สึกข้างในที่แท้จริงแล้วก็เขาไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นศิลปะไม่ได้เป็นศิลปะที่สูงส่งนะครับแต่ว่ามันเหนือกว่าศิลปะแบบนั้นนะครับงั้นผู้สร้างงานอาร์ตรูทเนี่ยมันถูกเคลมไปแล้วนะครับว่าต้องเป็นคนโทษครับผู้ป่วยหรือคนพิการหรือว่าผู้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะนั้นศิลปะแนวนี้มันก็จะไปคล้ายๆกับเหมือนเอาไซเดอร์อาร์ตหรือว่าศิลปะนอกกรอบคือมันใกล้กันแต่ว่ามันมีความต่างกันแล้วก็
หลังจากนั้นเนี่ยดูบุฟเฟ่ก็พยายามเผยแพร่ความหมายของอาร์ตบลูสเนี่ยครับให้กระจายไปหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับใช้เวลานานมากนะครับหลายปีการค้นพบงานศิลปะของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยพอเขาเริ่มศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับมันเป็นความผิดพลาดของความคิดนะครับของคนสร้างงานหรือว่าเป็นความไร้เดียงสาต่อการแสดงออกหรือว่าเป็นความจริงใจต่อจิตใต้สำนึกนะครับหรือว่าจะเป็นความล่าช้าด้านชาวปัญญาซึ่งกรณีแบบนี้ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยมีเยอะมากนะครับผู้ป่วยทางร่างกายจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยมันเข้าข่ายหมดเลยเนาะนะครับแล้วก็จนถึงเขาเหมือนเปรียบเปรยไว้นะครับว่าเหมือนเขาชอบฟังเพลงของเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งครับที่กำลังทำความสะอาดชั้นบันไดมันโดนใจเขามากกว่านักร้องคนดังซะอีกครับเขาบอกว่าความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับเขาชอบเสียงเล็กเสียงน้อยของเด็กคนนี้มากกว่าเหมือนกับคนสร้างงานอาร์ตรู้นะครับว่ามันการแตกหน่อเนี่ยมันยังไม่เสร็จดีครับมันแบบว่ามันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆก็อาร์ตรู้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็มีคำถามหลายๆคนหรือว่านักปฏิบัติก็ยังมีคำถามนะว่าแล้วจริงๆแล้วศิลปะมันคืออะไรใครเป็นเจ้าของศิลปะแล้วอาร์ตรู้เนี่ยมันมีวิธีเหมือนแยกยังไงว่าถ้าเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่าคนป่วยหรือคนไม่สบายเนี่ยทุกคนต้องเป็นคนสร้างงานอาร์ตรูทไหมซึ่งจริงมันก็ต้องมีการ observe อะครับหรือว่าการเข้าไปเก็บข้อมูลนะว่าการทำงานของคนคนนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเช่นบางคนอาจจะถูกแทรกแซงหรือว่าเขาใช้คำว่าเหมือนถูกแทรกแซงมาแล้วครับยกอย่างเช่นบางคนไปเรียนศิลปะหรือว่าได้รับการเรียนการสอนศิลปะคือพวกนี้ความเป็นตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยมันก็จะถูกแทรกไปมันก็อาจจะไม่ได้ถูกเคลมว่าเป็นอาร์ตรูท 100% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูรายละเอียดนะครับคราวนี้อาร์ตรูทมาประเทศไทยได้ยังไงคือพออาร์ตรูทเนี่ยมันแพร่หลายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็มาถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งใกล้บ้านเราประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจริงเขาก็ไม่รู้จักอาร์ตรูทนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นณที่หนึ่งอะครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆสตูดิโอหรือว่าเป็นกึ่งที่ฝึกใช้คำว่าสตูดิโอก็แล้วกันนะครับโดยนั้นเนี่ยเจ้าของหรือคนดูแลเนี่ยเขาชื่อคุณคาซิโออิโตกะเขามีชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็คนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเปิดพื้นที่ให้บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมเนี่ยเข้ามาทำงานศิลปะแต่ว่าเป็นการทำงานศิลปะแบบไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าไม่ได้มีการแทรกแซงนะครับพอเขาทำมานานๆเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าผู้คนชาวญี่ปุ่นพอมันไม่ได้รับการสนใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญคือมองศิลปะแบบนี้เป็นเหมือนไม่เหมือนศิลปะเป็นเหมือนคนที่การทำงานอะไรแบบนี้ดีกว่า เขาก็พยายามที่จะเหมือนเอางานเนี้ยออกมาเผยแพร่ด้วยการแสดงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าหลายปีเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเป็นชนชั้นไปเขาใช้ว่าเหมือนเป็นชนชั้นของคนญี่ปุ่นนะว่าคนป่วยก็อยู่ส่วนคนป่วย4คนปกติก็คือคนปกติอะไรแบบนี้ครับต่อมาก็มีอัศวินหรือมีฮีโร่ขี่ม้าขาวมาคนหนึ่งชื่อว่าคุณเคนโกะเคทาโอกะนะครับอันเนี้ยเขาเป็นใครไม่รู้นะเหมือนว่าเราไม่มีข้อมูลว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขามีอาชีพอะไรแต่ว่าเขาเห็นความสำคัญของผลงานเนี่ยแล้วก็พยายามผลักดันออกไปโดยการจัดนิทรรศการตามที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนะครับแล้วก็เขาก็พยายามไปเรื่อยๆนะหลายปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยประมาณปี2004เนาะมันมีการจัดนิทรรศการครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของกลุ่มคนพวกนี้ที่มิวเซียมเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองชิกะมิวเซียมเนี่ยชื่อว่า Borderless Art Museum NOMA นะครับมันเป็นแบบเหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังนึงแหละแล้วก็ใช้เป็นที่แสดงงานศิลปะของคนกลุ่มนี้หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยงานแบบเนี้ยก็เริ่มมีความน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมิวเซียมเนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาร์ตบุ๊คของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นที่แพร่หลายต่อมาเรื่อยๆBorderless Art Museum NOMA เนี่ย
จริงๆมันก็คือไอ้เจ้าโอมิกากูเอ็นของคุณคาซิโอนั่นแหละมันถูกเปลี่ยนมาเป็นมิวเซียมไอ้เจ้าซิโรนครับแล้วก็โนมาเนี่ยมันเป็นบ้านชื่อเจ้าของบ้านนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาให้ใช้บ้านเหมือนมันจะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาให้ใช้บ้านหลังนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของถิ่นเดี๋ยวขอเรียนคุณผู้ฟังนิดนึงเนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยจะติดในการออกเสียงคำว่าอาร์ตบุตรว่าอาร์ตบุตรนะคะซึ่งก็ให้เข้าใจว่าคือความหมายเดียวกันนะครับมันต่างแค่การออกเสียงแต่เดี๋ยวจะออกเสียงอย่างที่อาจารย์จุมพลได้พูดนั่นคืออาร์ตบุตรนะครับตัวเองจะไม่ค่อยติดว่าอาร์ตบุตรเท่าไหร่นะคะทีนี้ขอเล่าต่อว่าได้ทั้งสองแบบใช่ค่ะถ้าได้ทั้งสองแบบเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่านะคะอ๋อส่วนของอาร์ตบุตรนะคะที่อาจารย์จุมพลได้เล่านั่นก็คือมันเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสก่อนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้เราเห็นวิวัฒนาการว่าตัวของอาร์ตบุตรเองเนี่ยมันถูกเคลมว่าเป็นงานศิลปะของผู้ป่วยของคนพิการผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะมันเป็นศิลปะนอกกรอบในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันนอกกรอบปุ๊บเนี่ยในบางสำนักเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเนี่ยคือตัวงานศิลปะนะคะเขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนกระทั่งมันเดินทางมาถึงที่ญี่ปุ่นมันก็เผยให้เห็นในเรื่องของความเป็นชนชั้นของทางงานศิลปะที่ชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะรวมถึงตัวอาจารย์จุมพลเองได้มีโอกาสเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ที่นั่นด้วยซึ่งผู้ที่ก่อตั้งก็คือผู้ที่นำอาร์ตบูธเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นทีนี้ค่ะจากญี่ปุ่นเดินทางมาที่ไทยอย่างไรคะคือเดินทางมาประเทศไทยในปี2015ครับคือตอนนั้นเนี่ยโนมาเนี่ยเขาติดต่อเรามาทางอีเมลอะครับว่าเขาสนใจการทำงานของเรานะคือต้องเกริ่นให้ฟังก่อนว่าโดยหลักของเราเนี่ยอาชีพเราเนี่ยเราเป็นนักศิลปะบำบัดนะคือทำงานศิลปะบำบัดมานานมากหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็วันหนึ่งได้รับอีเมลเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเขาสนใจงานที่เราทำแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงสนใจนะก็ไม่รู้ด้วยเหตุและผลอะไรก็บอกโอเคแบบว่าอยากรู้อะไรก็บอกมาละกันถ้าเราให้ข้อมูลไปได้เนี่ยเราก็จะให้เพราะว่าการทำงานมันเป็นการทำงานของคนที่ไม่สบายครับบางอย่างมันก็ไม่สามารถอธิบายหรือว่าเปิดเผยข้อมูลได้ก็หลังจากนั้นไม่ถึง2เดือนมั้งเขาก็มาเมืองไทยแล้วเขาก็ขอนัดไปเจอนัดไปเจอเนี่ยเขาก็อธิบายความหมายของอาร์ตรูทแบบนี้ให้เราฟังแล้วก็มันมีศิลปะแบบนี้ด้วยเหรอในโลกมนุษย์ใบนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มมีการแพร่หลายความหมายของศิลปะแบบนี้เขาก็อยากจะเหมือนกระจายไปเป็นเหมือนผู้นำของแถบเขาใช้คำว่าประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอะครับคือบ้านเราเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งโซนทางเรานะคะใช่แล้วก็เขาเล็งว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกที่เขาจะเอาอาร์ตบุ๊กเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ก็สุดท้ายก็ได้คุยกันเนื่องจากว่าการทำงานบำบัดเนี่ยมันเข้าถึงคนทำงานอาร์ตบุ๊กได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่างานบำบัดมันไม่ได้เป็นการสอนศิลปะมันเกิดขึ้นจากตัวตนของคนที่เขาไม่สบายจริงๆฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพอมาแล้วก็เขาก็มาทำรีเสิร์ชทำมาเก็บข้อมูลว่าเออเราทำงานกับใครบ้างมีใครพอที่จะเข้าข่ายแบบนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ไปค้นพบคนสร้างงานอาร์ตรูทคนหนึ่งน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยนะครับหมายถึงว่าคนแรกที่โนมัดเขาเหมือนเคลมเลยหรือว่าสแตมป์เลยว่าคนนี้คืออาร์ตรูทของประเทศไทยคนแรกแล้วเขาก็เชิญงานของคนสร้างงานอาร์ตบูธคนไทยคนนี้ไปแสดงงานอาร์ตบูธฟอรั่มที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นงานใหญ่มากนะมีหลายประเทศมาร่วมนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกที่เขาเชิญแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นอาร์ติสต์หรือว่าเป็นศิลปินผู้สร้างงานอาร์ตบูธคนแรกด้วยในงานอาร์ตบูธฟอรั่มในปี2016หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามคอนแทคกับประเทศไทยมา2ปีนะครับจนปี2017ก็ได้คนสร้างงานอาร์ตรูทอีกคนหนึ่งเป็นคนที่2แล้วก็เชิญงานไปแสดงที่เดียวกันนะครับส่วนคนที่2เนี่ยไม่ได้แสดงที่โนมาดที่เดียวไปที่โตเกียวด้วยนะไปแสดงที่หอศิลป์ที่โตเกียวแล้วก็เขาก็จะมีงานสัมมนาอะไรในเมืองสัมมนาเรื่องนี้ครับที่โตเกียวประเทศไทยได้ไป2ปีหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาทำงานเหมือนเป็นคอนแทคระหว่างอาร์ตรูทประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นก็คือเอางานของคนสร้างงานอาร์ตรูทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกับคนสร้างงานอาร์ตรูทของประเทศไทย2คันเนี้ยเอามาแสดงงานร่วมกัน
จัดขึ้นที่หอศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันนั้นเป็นปี2017แล้วก็เมื่อปีที่แล้วมันครับจะมีงานใหญ่อันนึงจัดที่ BACC คือหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าภาพนะครับเหมือนว่าญี่ปุ่นเขาคอนแทคกับหอศิลป์เองแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนคัดงานหรือว่าส่งงานหรือส่งข้อมูลเนี่ยคนสร้างงานอาร์ตบลุ๊กไปให้เขาเพราะเนื่องจากว่าหลังจาก2คนนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนสร้างงานอาร์ตบลุ๊กเพิ่มขึ้นประมาณณปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในมือเราเนี่ยก็ประมาณสัก7หรือ8คนแล้วก็หลังจากนั้นญี่ปุ่นเขาก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีงบประมาณมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้เพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุน 100% ค่ะครับก็จะทำอะไรเรื่องแบบนี้ง่ายแล้วก็เขามีองค์กรสวัสดิการทางสังคมเนี่ยคอยให้การดูแลอยู่ด้วยคือเขาทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้า Borderless Museum Noma นะครับองค์กรสวัสดิการทางสังคมแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบางทีก็เป็นรัฐบาลท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีงบประมาณหรือว่าเขาทำงานไปด้วยกันได้ดีเพราะนั้นอาร์ตบลุ๊กมันก็เลยแพร่หลายไปได้ค่อนข้างเร็วครับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มันไปได้ทุกที่เลยนะตอนนั้นเราไปที่เขาเชิญงานอาร์ตบลุ๊กไปแสดงแล้วก็เขาก็ให้เราไปเล่าเรื่องคนสร้างงานอาร์ตบลุ๊กของประเทศไทยให้เขาฟังแต่ว่าเวลาไปเดินตลาดเหมือนตลาดสำเพ็งบ้านเราปรากฏว่าในตลาดแบบนั้นเนี่ยเขามีแสดงงานนิทรรศการศิลปะด้วยนะโอ้มันแบบว่าดีมากเลยบ้านเราน่าจะมีแบบนี้บ้างคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุกที่เขาเป็นงานแสดงศิลปะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าตลาดสดหรือว่าตลาดขายของเยอะแยะมากมายครับมันจะมีโปสเตอร์งานศิลปะบางร้านก็เอางานศิลปะของคนสร้างงานอาร์ตบลุ๊กไปแสดงในร้านก็มีสวยเลยทีเดียวครับอันนั้นมันได้รับความนิยมมากแต่ว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็พยายามนะครับพยายามทำแบบนี้มาหลายปีนะครับ 4-5 ปีแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ค่อยเวิร์กครับเพราะว่ามันไม่มีใครสนับสนุนเราก็ทำของเราเองทีมทางก็คือปัญหาที่แสดงงามยากอะครับค่ะแล้วก็จนเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากหอศิลป์นะครับเป็นหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราเขาให้สถานที่ให้เราไปแสดงงานอาร์ตบลุ๊กโดยที่เขาไม่คิดสตางค์อะไรเราเลยแม้แต่บาทเดียว 3-4 ปีเนี่ยเราก็พยายามเก็บข้อมูลจากการแสดงงานนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มาเจอข้อมูลที่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งก็คือความต่อเนื่องคือใน1ปีเราแสดงครั้งนึงเนี่ยมันเหมือนกับเราคว้างก้อนหินลงแม่น้ำอะครับคว้างไปทีหนึ่งพอกระจายพอมันนิ่งก็นิ่งไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นก็อ่ะปีต่อไปก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่พอเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงจะให้มันมีความต่อเนื่องครับก็เลยคิดว่าอยากมีหอศิลป์เป็นของตัวเองแต่ว่าการมีหอศิลป์เป็นของตัวเองเนี่ยมันยากอะครับมันยากเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีงบประมาณอะไรเลยไม่มีอาคารสถานที่ไม่มีอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีอะไรในมือครับมีแต่ไอเดียหรือมีแต่ความคิดแล้วสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงได้ก็เมื่อตอน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยคิดอยากขายของนะครับอยากเปลี่ยนอาชีพไปขายของไปขายแบบเหมือนก็เรียกเป็นรถพุ่มพวงครับขายข้าวรู้สึกว่ามันสนุกนะมันได้จัดของที่รถแล้วก็มันได้ตะเวนไปเคาะประตูหน้าบ้านก็เลยเอาไอเดียนี้มาใช้ว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าเราเป็นหอศิลป์เคลื่อนที่เป็นหอศิลป์อาร์ตบลุ๊กเคลื่อนที่เนี่ยไปตามที่ต่างๆให้คนรู้จักน่าจะดีกว่าไหมแล้วก็มันสะดวกสบายด้วยนะสำหรับการติดตั้งงานแล้วก็มันเดินทางไปได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าวิธีนี้น่าจะตอบโจทย์กับกำลังที่เราน่าจะทำได้ก็เลยทำอาร์ตบลุ๊กมินิแวนมิวเซียมแอนด์เวลเนสเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ได้ลงมือทำงานไป3ตอนแล้วนะครับปรากฏว่าผลตอบรับดีมากนะตอนนี้ก็เริ่มสนุกกับไอ้เจ้าอาร์ตบลุ๊กมินิแวนนี้แล้วอะครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่าประเทศไทยอาร์ตบลุ๊กมันมีที่มาที่ไปได้ยังไงค่ะครับทีนี้จากโมเดลของในเรื่องว่าเจอรถพุ่มพวงแล้วตัวเองครั้งหนึ่งเกือบไปแล้วนะที่จะต้องไปเร่ขายของก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอาโมเดลนั้นมาทำเป็นอาร์ตบลุ๊กมินิแวนมิวเซียมแอนด์เวลเนสทำไปแล้วตอนนี้3 EP นั่นก็หมายถึงว่าไป3ที่ถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับ
ค่ะแต่ว่านิดนึงนะครับว่าพอเริ่มทำพอเริ่มปรากฏไอ้มินิแวนเนี่ยมันมีคำถามเยอะมากว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเรากำลังพยายามเอาสิ่งนี้ไปสื่อสารอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยในอย่างที่บอกครับว่ามันก็คือบทสรุปของจริงมันคือส่วนหนึ่งของการทำงานศิลปะบำบัดด้วยนะตลอดหลายสิบปีเนี่ยคือการทำงานบำบัดเนี่ยโอเคเข้าใจว่ามันเป็นการดูแลหรือว่าเป็นการโอบอุ้มผู้ที่เขาไม่สบายด้วยศิลปะหรือว่าด้วยกระบวนการทางศิลปะดีกว่าเพื่อให้ข้อด้อยในตัวคนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยมันได้แค่เหมือนวงสั้นๆนะครับเหมือนตัวเราเองตัวนักบำบัดเองตัวผู้ที่ไม่สบายเองตัวครอบครัวผู้ที่ไม่สบายเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าเขาจะต้องออกไปมีบริบทหรือว่าออกไปอยู่ในสังคมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขายืนได้ยากลำบากเพราะเนื่องจากว่าคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงอ่ะจะให้แบบว่ามันมีพื้นที่อยู่รวมหรืออยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างเพราะนั้นไอ้เจ้ามินิแวนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับก็คือมันเหมือนเป็นการเดินทางนะครับเพื่อให้ใช้คำว่าคนบนโลกเลยนะให้คนบนโลกเนี่ยเข้าใจการสื่อสารแบบหนึ่งนะครับผ่านศิลปะเนาะเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เข้าใจบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือพิเศษในด้านต่างๆรวมไปถึงผู้ที่ไม่สบายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเนาะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเองเลยนะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพบปะทักทายความงามของศิลปะหลากหลายเนาะที่เขาไม่เคยถูกแสดงในหอศิลป์ใดๆบนโลกนี้เลยครับเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะค้นพบเหมือนค้นพบเพชรที่มันฝังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือว่าเพชรที่แบบว่าเราไม่ได้เจรไนอะครับบางทีเจอคนหรือเด็กที่ไม่ได้เรียนศิลปะเนี่ยแต่ว่าเขามาร่วมทำโอเพนสตูดิโอหรือว่าเวลาเราไปจอดแสดงงานอาร์ตบูธตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ให้เป็นเราใช้คำว่าเป็นโอเพนสตูดิโอครับเป็นสตูดิโอเปิดเพื่อให้คนอยากมาเรียนก็ได้นะใครอยากมาเรียนอะไรกับเราก็ได้เท่าที่เราพอจะมีปัญญาหรือความรู้ที่จะบอกหรือสอนเขาได้นะครับใครอยากมาดูก็มาดูก็ได้นะใครอยากมาลงมือทำก็ทำได้เราก็จะมีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ศิลปะแบบง่ายๆที่ไม่ได้แบบว่าหายากหรือวุ่นวายมากนักนะครับหรือว่าใครอยากเอาอุปกรณ์ทำงานศิลปะของตัวเองแล้วมานั่งทำงานในพื้นที่แสดงงานของเราก็โอเคนะยินดีเลยใครอยากเอางานศิลปะมาร่วมแสดงกับเราก็มาได้นะครับคือเราเปิดโอกาสให้ทุกทางทุกช่องประตูแล้วแหละว่าคุณจะมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยคุณจะมาทำอะไรเกี่ยวกับศิลปะก็ได้อันเนี้ยเราเชื่อว่าเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งซึ่งมันตรงมากนะครับว่าการสื่อสารแบบเนี้ยมันน่าจะเปิดเผยให้คนบนโลกนี้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันเป็นของมนุษย์ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบนิยามศิลปะในความหมายเล็กๆอ่ะเรานิยามความหมายว่าศิลปะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนักนะครับบางคนเนี่ยศิลปะมันคือชีวิตเขาเลยนะนะครับแล้วก็เราก็จะได้ค้นพบงานแบบนี้ครับคนไม่เรียนศิลปะโอ้ทำงานสวยมากเลยนะแต่ว่างานของเขาก็จะมีเรื่องราวเรื่องราวบางทีมันก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขความเศร้าความสนุกสนานความทุกข์โอ้มันมีมาหมดเลยคล้ายๆกับทำงานบำบัดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เปิดพื้นที่บำบัดนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวสื่อสารให้โลกเข้าใจความหมายของศิลปะแบบนึงเพราะนั้นไอ้เจ้าอาร์ตบูธมินิแวนมิวเซียมแอนด์เวลเนสเนี่ยตอบโจทย์จริงๆสำหรับเรานะถามว่าแล้วทำไมต้องมีคำว่าเวลเนสด้วยล่ะมันเป็นเรื่องสุขภาพอ่ะก็จริงๆที่เราแปะไว้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าคือคนที่มาหาเราเนี่ยหรือว่ามาแสดงร่วมงานกับเราเนี่ยเราเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลกันและกันนะดูแลเรื่องสุขภาพใจมากกว่าเราก็เลยใช้คำว่า wellness ทิ้งท้ายไว้แต่ว่าถ้าอยากได้หนังสือหรืออยากอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆอยากให้ติดตาม Art Root Mini Van มากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตำราหรือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะครับว่ามันพูดถึงงาน Art Root แบบไหนพูดถึงการสื่อสารยังไงนะครับและคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์แหละเพราะว่าตอนเราไปค้นหาหนังสืออาร์ตรูทเนี่ยมันก็พูดแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนการเอางานมาโชว์แล้วก็เล่าเรื่องคนสร้างงานว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำงานแบบนี้มันเกิดเหตุและปัจจัยอะไรแบบนี้มากกว่าครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเพราะถ้าหนังสือเหมือนที่เราอ่านทั่วไปเนี่ยเรายังหาไม่เจอนะไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะมีแต่เรายังหาไม่เจอค่ะ
นะคะครับก็ประมาณนี้แหละครับค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่ Artwood Thailand นะคะแล้วก็จะมีโครงการ Artwood Minivan Museum and Wellness นะคะที่อาจารย์จุมพลกำลังดำเนินการแล้วก็ทำอยู่นะคะเรื่องราวที่เผยแพร่บนนั้นนะคะก็คือเป็นการรวบรวมชิ้นงานทั้งชิ้นงานทางศิลปะแล้วก็เรื่องราวที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือในรูปแบบของสื่อออนไลน์ที่สื่อสารให้กับพวกเราทุกคนได้รับทราบนะถึงความเป็นมาลักษณะรูปแบบของงาน Artwood รวมถึงสิ่งที่ทาง Artwood Minivan Museum and Wellness กำลังทำอยู่รถเล็กๆคันนี้ล่ะค่ะได้เคลื่อนตัวไปตามจุดตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับผู้ที่ทำงาน Artwood ในประเทศไทยเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการเองเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วล่ะค่ะว่าศิลปะนะคะเป็นของมนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็มินิแวนคันนี้นะคะมันจะทำให้เราได้เห็นการเดินทางของผู้คนบนโลกนี้นะคะผ่านงานศิลปะแขนงที่มีชื่อเรียกว่าอาร์ตบุตรค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จุมพลชินประพัฒน์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice